ได้ยังไงทีมพิธาแอบส่งซิกกลางรายการให้สรยุทธหลังไปเจอแอปทักษอรด้านสรยุทธมีสีหน้าท่าทางเหมือนรู้อะไรมาต้องบอกเลยว่าเมื่อทีมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยมีสรยุทธไร้พิชยทันเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งต้องบอกเลยว่าเรียกเรตติ้งรายการได้ถล่มทลายทำเอาไลฟ์สดแทบแตกมียอดคนดูหลักแสนเลยทีเดียวถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของรายการเลยก็ว่าได้และช่วงหนึ่งในรายการสรยุทธเหมือนรู้อะไรมาแซวทีมพิธาหลังไปเจอแอปทักษอรชาวเน็ตตาดีเห็นยิ้มยิงฟันแอบส่งซิกกลางรายการโดยบทสนทนาได้กล่าวว่าสรยุทธตอนนี้วันหยุดคุณหยุดไหมทีมพิธาไม่ค่อยได้หยุดครับสายหัวยิ้มสรยุทธแอบไปไหนไหมบางทีเงียบเลยนะทีมพิธาแอบไปไหนครับพี่ยิ้มยิงฟันสรยุทธไปงานลูกไงทีมพิธาอ๋อครับลากเสียงยาวยิ้มสรยุทธหรือไปไหนทีมพิธาก็ไปงานลูกครับสรยุทธอึ้งงงท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าครูค่ะดช.พิธาส่งซิกให้ดช.สรยุทธไม่ให้บอกเพื่อนค่ะคุณสรยุทธและคนในวงการบันเทิงรู้หอมอดอว่าเป็นใครพิธามีพิรุธและมีพี่แอปพ่อเลิกลากมากเพราะพ่อรู้ว่าจะแซวอะไรแต่เราเชื่อว่าต้องเกี่ยวกับแอปไม่ใช่แม่ของลูกเพราะไม่งั้นไม่เขินขนาดนี้หรอก